มาฟังนิทานกันแล้วหญิงชราคนหนึ่งได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างๆเตาผิงที่อบอุ่นนางได้เกือบจะเคลิ้มหลับไปแล้วเมื่อหลานสาวได้เปิดประตูผลักเข้ามาสวัสดีค่ะคุณย่าหลานสาวได้ส่งเสียงดังเด็กหญิงนั้นได้วิ่งตรงเข้ามากอดคุณย่าอย่างตื่นเต้นและดีใจโอ้ไปเที่ยวสนุกไหมจ๊ะหญิงชราได้เอ่ยถามยากไปเลยค่ะเราน่ะไปที่เมืองลินเลียแล้วคุณย่าลืมไหมคะวันที่เราจะกลับน่ะคนในเมืองทุกคนเดินไปไหนต่อไหนกันคุณย่าเอานิ้วขึ้นมาสิคะกดที่จมูกตัวเองให้แบนเหมือนอย่างที่ลูกกระดุมใช่ไหมล่ะคุณย่าได้เสริมขึ้นในทันทีใช่เลยค่ะคุณย่าคุณย่าทราบได้อย่างไรเหรอคะเด็กหญิงได้ถามหญิงชราได้ถอนใจเบาๆแสงจากกองไฟในเตาผิงได้สว่างพอที่จะเห็นประกายในตาของหญิงชราขณะที่นางนั้นได้เล่าเรื่องนี้ให้หลานฟังครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่เรียกว่าลินเลียได้มีชาวนายากจนและภรรยาอาศัยอยู่หลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันได้หลายปีภรรยานั้นก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อยังเล็กก็น่ารักดีแต่พอเติบใหญ่บิดามารดานั้นก็ได้พบว่ามีอวัยวะส่วนของบุตรชายที่ไม่โตตามตัวนั่นก็คือจมูกของเขายังมีขนาดเล็กแล้วก็กลมๆและเป็นสีชมพูดูเหมือนกับลูกกระดุมเด็กๆคนอื่นๆนั้นต่างพากันวิ่งไล่เด็กคนนี้แล้วก็เรียกเขาว่าเจ้าจมูกกระดุมเจ้าจมูกกระดุมทำให้เด็กชายคนนี้เสียใจมากเพราะเขานั้นอยากจะเป็นเพื่อนกับเด็กคนอื่นๆแล้วก็เล่นสนุกด้วยกันวันหนึ่งเจ้าจมูกกระดุมนั้นโตพอสมควรแล้วก็ได้เกิดเหตุร้ายแม่มดใจร้ายชื่อว่าเฮเซลได้สาปพระราชาและพระราชินีให้ถูกคุมขังอยู่ในบนยอดหอคอยแก้วไม่มีใครช่วยเหลือพระราชาและพระราชินีได้เพราะว่าหอแก้วนี้ลื่นมากไม่มีใครปีนขึ้นไปได้เลยนางแม่มดเฮเซลจึงได้ปกครองเมืองลินเลียชาวเมืองต่างก็กลัวเกรงนางตั้งแต่นั้นมานกก็ไม่ร้องเพลงดอกไม้ก็ได้เหี่ยวแห้งชาวเมืองนั้นต่างพูดจากระซิบกระซาบกันเพราะความกลัวไม่มีใครยิ้มแย้มอีกเลยเจ้าจมูกกระดุมต้องเข้าไปทำงานในวังทำงานหนักต่างๆเช่นไล่หนูในครัวยกถ่านจากห้องใต้ดินและทำความสะอาดในห้องส้วมเย็นวันหนึ่งเจ้าจมูกกระดุมได้เสียงร้องโวยวายโหยหวนมาจากห้องอาหารเขาจึงรีบเข้าไปดูก็ได้พบว่าเสียงร้องอันโหยหวนนั้นที่แท้แล้วเป็นเสียงของแม่มดได้ร้องเพลงเพราะในวันเกิดของนางแม่มดนั้นจึงได้เฉลิมฉลองงานวันเกิดของตัวเองและได้ดื่มเหล้าองุ่นถึง3 ขวดทั้งที่รู้สึกประหม่าเหมือนมีอะไรอยู่ในคอแต่เจ้าจมูกกระดุมนั้นก็ได้กล่าวอวยพรถูกแล้วฉันน่ะมีความสุขมากฉันน่ะได้เป็นพระราชินีของเมืองนี้แล้วก็ไม่มีใครอยากที่จะแยกเอาไปได้หรอกนะแม่มดได้พูดเสียงแหบแห้งทันใดนั้นเจ้าจมูกกระดุมจึงได้เกิดความกล้าและก็ได้ถามขึ้นมาว่าท่านคงจะเป็นพระราชินีที่เฉลียวฉลาดมากเพราะว่าไม่มีใครหาทางแก้คำสาปของท่านได้แล้วก็ปล่อยให้พระราชาและก็พระราชินีเป็นอิสระแน่อะไรยะพวกนั้นจะไปรู้ได้อย่างไรว่าทางแก้คำสาปน่ะคือเอาสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนมาให้ฉันดูแต่พวกนั้นถึงเขาจะรู้เขาก็ไม่มีวันหาสิ่งนั้นได้เจอหรอกนะเพราะว่าทันทีที่พวกเขาได้เจอพวกเขาก็เห็นมาเสียก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาที่ฉันเห็นของสิ่งนั้นก็ต้องเคยมีคนเห็นมาก่อนแล้วเข้าใจไหมล่ะ พูดแล้วฉันขำจริงๆสะใจแม่มดได้พูดอย่างอวดดีแล้วก็เริ่มร้องเพลงต่อไปอีก นางได้ร้องเพลงเสียงดังจนกระจกหน้าต่างนั้นสั่นแมวนั้นได้ตกใจแล้วก็พุ่งออกไปแอบอยู่ชั้นใต้บันไดแล้วก็นำอุ้งเท้านั้นมาปิดหูเอาไว้เจ้าจมูกกระดุมนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนถ้าเขาคิดจะหาสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนได้ก็ดีเขาจึงจะแก้คำสาปให้ได้เช้าวันต่อมาเขาได้บอกแม่มดว่าจะมีคนนำของขวัญมาให้ทั้งที่ปวดศีรษะเพราะว่าดื่มเหล้าไปมากนางแม่มดก็ได้ลุกด้วยความดีใจนางได้หยิบมงกุฎทับทิมของนางได้ออกมาสวมใส่เรียกคนถือของขวัญนั้นเข้ามาสินางได้สั่งแล้วก็ทำเสียงอันทรงอำนาจที่สุดเมื่อเปิดประตูคนเลี้ยงนกหลวงก็ได้ถือถาดทองแล้วก็มีปลาตัวใหญ่สวยงามเดินเข้ามาเกล็ดของปลานั้นเป็นมันระยิบระยับมีสีแดงสลับน้ำเงินหางนั้นเป็นสีเงินราวกับแสงจันทร์เจ้าจมูกกระดุมสั่นเทาเพราะว่าความกลัวแต่ก็พูดออกมาว่าปานั้นก็ได้เลยว่าไม่เคยมีใครเห็นปลาตัวนี้มาอย่างแน่นอนเลยขอรับอย่าโง่ไปไหนเลยเจ้าโง่นั่นมันก็ต้องเห็นป่านี่มาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนต้นที่จับได้พูดถึงเรื่องถูกจับแกคิดหรือว่าจะจับฉันให้อยู่หมัดด้วยแล่กลกระจอกแบบนี้นะฮะเจ้าจมูกกระดุมแล้วนางก็ได้หันมาทางเจ้าจมูกกระดุมเปล่าครับอะไรที่ทำให้ท่านคิดอย่างนั้นล่ะขอรับเขาได้ตอบแล้วก็พยายามไม่หน้าแดงเด็กชายได้คิดออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รีบบอกไปว่าผมก็มีของขวัญให้ท่านเหมือนกันนะขอรับอย่างนั้นหรือใช่ครับเจ้าจมูกกระดุมได้ยกจานที่มีผลไม้สีเขียวสดพร้อมกับมีมีดหนึ่งเล่มวางไว้บนโต๊ะนี่มันแอปเปิ้ลนี่นะเป็นของขวัญที่ให้พระราชินีอย่างฉันน่ะได้โปรดดูข้างในก่อนเถอะนะขอรับแล้วท่านจะแปลกใจเจ้าจมูกกระดุมได้อ้อนวอนแม่มดได้นั่งลงนางคิดว่าคงจะมีเพชรซ่อนอยู่ข้างในผลแอปเปิ้ลนางจึงได้ฉวยมีดแล้วก็มาผ่าแอปเปิ้ลเป็นสองส่วนแล้วก็ก้มลงไปดูข้างในเจ้าตัวร้ายไม่เห็นมีอะไรเลยสักหน่อยเดิมนะฮะแกหลอกฉันเหรอแม่มดได้พูดทันใดนั้นเองแม่มดก็ได้หายวับไปในกลุ่มควันพระราชาและพระราชินีได้กลับปรากฏตัวขึ้นมาแทนแม่มดแผนของเจ้าจมูกกระดุมได้ผลเขาได้แก้คำสาปของเจ้าแม่มดได้สำเร็จเพราะว่าเมื่อแม่มดได้มองเข้าไปในผลของแอปเปิ้ลนางก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพระราชาและพระราชินีรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของเจ้าจมูกกระดุมจึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้ามหาดเล็กนอกจากนั้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่เจ้าจมูกกระดุมพระราชาก็ได้ประกาศว่าในวันเกิดของเจ้าจมูกกระดุมทุกปีให้ชาวเมืองทุกคนกดจมูกของตัวเองให้แบนเหมือนกระดุมเลยทีเดียว